คุณยายมีสามีไหมครับไม่ได้แต่งสาวทึมทึกแล้วสมัยสาวๆนี่มีแฟนไหมครับเนี่ยก็มีก็คบกันไปอย่างนั้นดูรูปยาตอนสาวๆมีเหรอครับโอ้โหยังกับนางงามเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Walk and Learn เดินไปเรียนอีกครั้งนะครับรายการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการเดินทางวันนี้เราจะเดินจากสถานี BTS นานาถนนสุขุมวิทไปสู่สวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป็นระยะทางรวมประมาณ2กิโลเมตรครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้จะมีบทเรียนอะไรใหม่ๆรอเราอยู่บ้างผมจัดให้ครับต่อกล้องอันนี้พี่เป็นลูกค้าเหรอครับลูกค้าอ๋อโอเคครับเหมือนซีกันเลยเขาชอบออกอ๋อพี่เขาชอบออกกล้องเหรอครับอ๋อแสดงว่าออกบ่อยออกกล้องบ่อยไหมคนนี้บ่อยโอ้ตำขนาดนี้กล้ามโตแล้วเนี่ยดูสิคุณกล้ามแล้วนี่ตำแต่ตำส้มตำกับควายไม่แข็งสักทีและในขณะที่เดินอยู่ในสวนเบญจกิติผมก็ได้พบกับคุณยายท่านหนึ่งครับคือคุณยายมาที่นี่เพื่อให้อาหารสัตว์นะครับมาทุกวันเลยเหรอครับทุกวันค่ะวันนี้ด้วยไหมครับวันนี้ก็เอามาให้หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วเหรอครับเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาจะเอาไม้ยาวๆมาด้วยนะครับเสียบกล้วยน้ำว้าแล้วให้เต่ากินทำไมถึงมาให้อ่ะครับสงสารสงสารปลาเหรอครับมันเต่าทั้งวันแต่วันนี้เต่ามาเยอะค่ะทุกทีมา 2-3 ตัววันนี้มาจะเป็น10ตัวใหญ่ๆนี่30ตัวอ๋อเลี้ยงเสร็จก็กลับบ้านอยู่ใกล้ๆคุณเห็นไหมเชอราตันสีเหลืองๆเชอราตันสีเหลืองๆคุณยายอยู่ตรงนั้นเหรอครับบ้านยายอยู่ข้างๆติดกันเลยรั้วติดกันแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะคือมานานแล้วอยู่ตั้งแต่อายุ10กว่าโอ้แล้วแถวนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมครับโอ้เปลี่ยนเยอะเลยเมื่อก่อนแถวนั้นเป็นยังไงครับแถวบ้านคุณยายมันก็เป็นทุ่งนาทุ่งจะผักปุ้งอะไรพวกนี้ก็ผักปุ้งผักตำลึงต้นกระถิ่นเดี๋ยวนี้มีตึกครับแล้วคุณยายรู้สึกไงบ้างครับพอมีตึกเยอะๆแบบนี้อยู่ก็ชินไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดมีแต่ป้อมตำรวจป้อมเดี๋ยวที่อยู่ซอย16ตอนนั้นไม่เปลี่ยนยังอยู่อย่างที่เก่าแสดงว่าคุณยายมาทุกวันเนี่ยทุกคนรู้จักคุณยายหมดเลยแล้วคุณยายมีเคล็ดลับยังไงให้แข็งแรงขนาดนี้ครับตอนอายุเท่านี้ไม่มีเคล็ดลับอะไรทานข้าวเหรอครับคุณยายกินข้าวอะไรบ้างครับวันเช้านี่มีปลาเค็มไข่เค็มแล้วก็ไอ้ต้มมะระชาซื้อมาใส่มาวันที่3จะกลับแล้วหรอไอ้ต้มนี่ชอบกินโอ้โหคุณยายเพื่อนเยอะจริงๆคุณยายมีสามีไหมครับไม่ได้แต่งงานสาวทึมทึกแล้วสมัยสาวๆนี่มีแฟนไหมครับเนี่ยก็มีก็คบกันไปอย่างนั้นเลยดูรูปยาตอนสาวๆมีเหรอครับมีนี่โทรศัพท์ใช้แบบนี้เครื่องเล็กอ๋อแล้วรูปดูที่ไหนครับจ้าโอ้โหนี่ไงตอนเราจะเอาขอดูหน่อยนะครับนี่ตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้รู้สึกจะประมาณ40กว่า50เนี่ยนี่ปีอะไรนะครับจำได้ไหมครับจำไม่ได้แล้วถ่ายนี่อีกรูปอันนี้ถ่ายในบ้านพวกนี้ถ่ายในบ้านทั้งนั้นบริเวณเมื่อก่อนต้นไม้ยังเยอะอย่างปลูกบ้านใหม่ๆยังกับนางงามเนี่ยนางงามเนี่ยหาคู่ไม่ได้เมื่อก่อนคุณยายคบแฟนเยอะไหมครับเนี่ยเขาไม่มีค่ะคนเดียวคนเดียวทีละคนไม่ใช่ทีละคนคนเดียวก็ได้อ๋อมีคนเดียวก็บ้านอยู่ใกล้กันอ๋อแต่ก็แค่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับตอนนั้นไปไหนขับไปอะไรพวกนี้ไงเที่ยวเทคหรือเปล่าฮะอ๋อแล้วคุณยายสูบบุหรี่กินเหล้าไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนแก้วเดียวกินเบียร์คนอื่นเขากินเอาเงินเอาแล้วแก้วเดียวจนจบงานแล้วสูบบุหรี่ไหมครับสูบคนนี้ไม่เยอะมวนเดียวมวนเดียววันละมวนสวัสดีครับสัมภาษณ์คุณยายครับ
เห็นสนใจแบบว่าถ้าอาหารสัตว์อะไรอย่างนี้เลยแบบอยากพูดภาษาไทยได้ครับโอ้โหสวัสดีครับผมมาจากประเทศฝรั่งเศสครับเมืองปารีสผมอยู่ประเทศไทย2ปีครับแต่พูดภาษาไทยได้ครับแต่นี่ภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นด้วยเหมือนกันครับคุณชื่ออะไรชื่อกิตครับคุณชื่อจิลอันนี้มาลีคุณยายมาลีคุณรู้จักเต่าไหมเต่าเทอร์โทอ่ะเต่าเต่าไอ้เต่าเต่าหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับคุณยายขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ครับแล้วคุณจิวมาทำอะไรที่นี่ครับมาวิ่งออกกำลังกายหรือเปล่าครับผมวิ่งมันจะนิดหน่อยเพราะผมชอบไม่ชอบวิ่งผมชอบขี่จักรยานกว่าครับทำไมพูดเก่งอะครับเพราะผมเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนทุกวันครับหนึ่งปีแล้วครับคุณทำงานที่ไหนครับผมทำเกี่ยวกับวีโอครับฟิล์มิ่งโปรดักชันผมเคยทำทั้งด้วยครับแล้วครับปกติผมทำงานที่สนามบินผมเป็นนักบินนะครับแต่ผมเคยทำงานกับบริษัทอีวีดีโอกับซีนีมากับทีวีซีรีส์Netflix แล้วผมเป็น instructor drone how to use the drone for the video filming if you use good the drone it gives a good power to the video to the film video. หลังจากที่คุณยายมาลีกลับบ้านและผมได้คุยกับคุณจิวไปพักหนึ่งก็ทำให้ได้ทราบว่ามีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจิวและเหตุการณ์นั้นได้เปลี่ยนชีวิตคุณจิวไปตลอดกาลหลังจากนั้นวันที่25กรกฎาคมปี2000ณสนามบินชาร์ลเดอโกเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเครื่องบินคอนคอร์ดซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกได้ตกลงหลังจากเครื่องบินได้เทคออฟไปไม่ถึง2นาทีทำให้ลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิตณขณะนั้นคุณจิลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ Air Traffic Controller คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเป็นผู้เดียวที่ได้คุยกับนักบินจนถึงวินาทีสุดท้ายเหตุการณ์ครั้งนั้นได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกและเกิดเป็นหนังสารคดีมากมายซึ่งทำให้ชีวิตของคุณจิลเปลี่ยนไปตลอดกาลและนี่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมกับคุณจิลได้มาเจอกันที่นี่ในเวลานี้Turn left and there is this escalator. Okay, nice to meet you too. Take care. Bye-bye. Bye-bye. ขอบคุณครับ และนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดในวันนี้เชื่อว่าทุกคนคงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเช่นกันไม่มากก็น้อยและเมื่อเราพร้อมเราจะพบว่าคุณครูนั้นมีอยู่รอบตัวและพบกันใหม่ครับสถานีต่อไปอโศกผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานี Next station Osaka Station Osaka Station Osaka Station